ผมมาเมืองจีน2ปีแล้ว我来中国两年了哇ตรงเป๊ะเลยจริงว่าฉันซื้อหนังสือแล้ว1เล่ม我买了一本书ตรงเป๊ะจริงว่าทุกคนไม่ได้มีการเตรียมกันเลยนะจะบอกให้เขาคันก็แปลว่าสวยเพื่อเรื่องก็แปลว่าสวยเฮ็ดก็แปลว่าสวยเหมือนกันหรอสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับเพชรกับบัตรอีกแล้วนะคะในช่องเพชรเซเลตคลิปนี้ค่ะทุกคนเราจะมาทดสอบความเก่งภาษาไทยของแหวนนะคะด้วยหนังสือเล่มนี้มีรู้ไหมหนังสือเล่มนี้คือหนังสืออะไรหนังสือไวยากรณ์จีนใช่ไหมคะถูกต้องเป็นหนังสือไวยากรณ์จีนพื้นฐานออกใหม่คือจะเป็นหนังสือที่แบบรวบรวมไวยากรณ์จีนที่คนที่เรียนจีนเนี่ยต้องได้ใช้ไวยากรณ์พวกนี้แน่นอนไม่ว่าจะใครถ้าจะพูดภาษาจีนปุ๊บต้องได้ใช้ไวยากรณ์ที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้แน่นอนวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทดสอบภาษาไทยของแหวนกันก็คือเดี๋ยววอจะพูดประโยคภาษาไทยในหนังสือเล่มนี้นะแล้วให้หนีแปลออกมาทันทีเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าภาษาไทยของแหวนเนี่ยมันเก่งกาจขนาดไหนที่แบบฟังแล้วแปลออกได้เลยไหมแล้วก็จะมาดูด้วยว่าหนังสือไวยากรณ์จีนเล่มนี้เนี่ยให้ประโยคมาตรงกับที่คนจีนแปลออกมาหรือเปล่าอ๋อไม่ว่าเป็นใครนะคะถ้าเรียนภาษาจีนอ่ะก็ต้องเรียนรู้ไวยากรณ์จีนค่ะแล้วหนังสือเล่มนี้เราคิดว่ามันเหมาะสมกับคนที่เรียนภาษาจีนมากๆเลยนะคะแล้วในคลิปนี้นะคะเราก็จะมีเรียกว่าอะไรนะฟูรี่ให้ทุกคนค่ะตอนท้ายคลิปจะมีส่วนลดให้เลยนะคะรอดูให้จบเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะเรามาเข้าสู่เกมของเรากันดีกว่าอ่ะเรื่องแรกนะนี่เป็นเรื่องของเวลาจะบอกว่าเวลาเนี่ยค่อนข้างยากนะเพราะว่าในภาษาจีนกับภาษาไทยอ่ะตำแหน่งการวางเวลาไม่เหมือนกันพร้อมนะตัวแรกก็คือฉันไม่ได้เขียนจดหมายให้เขามา1ปีแล้ว我已经一年没有给他写信了อ่ะถูกต้องเก่งมากแต่ว่าของนี่อ่ะมีคำว่าอีจริงออกมาใช่ปะแต่ว่าในหนังสือเขาไม่ได้มีคำว่าอีจริงมาให้แต่ความหมายมันก็เหมือนกันเนาะใช่ค่ะอีจริงก็แปลว่าเคยที่เราทำไปแล้วอ่ะไม่ใช้ก็เหมือนกัน我一年没有给他写信了ก็ได้นะคะถัดไปข้อที่2ก็คือผมมาเมืองจีน2ปีแล้ว我来中国两年了哇ตรงเป๊ะเลยจริงว่าอันถัดไปนะนี่ก็คือฉันนั่งรถมาแล้ว2ชั่วโมง我坐车坐了2小时ถูกต้องอุ๊ยนี่บอกไม่รู้ว่าจะชมว่าหนีเก่งภาษาไทยหรือว่าจะชมว่าหนังสือมันเก่งภาษาจีนเรื่องของเวลาเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะที่คนที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาจีนอาจจะยังงงๆอยู่นะคะอย่างเช่นถ้าทุกคนสังเกตในประโยคแรกที่เพชรพูดกับแหวนไปเนาะว่าปีนึงแล้วไม่ได้เขียนจดหมายให้เขาทุกคนจะเห็นว่าปีหนึ่งอี้เนียนเนี่ยมันจะมาอยู่ข้างหน้าประโยคใช่ไหมคะแต่ในประโยคที่2ผมมาเมืองจีน2ปีแล้วเหลียงเนียนแปลว่า2ปีกลับมาอยู่ข้างท้ายประโยคอ้าวแล้วมันใช้ต่างกันยังไงนะคะในหนังสือเนี่ยเขาก็จะอธิบายไว้แล้วค่ะว่าในประโยครูปแบบแรกเนี่ยมันจะใช้กับการแสดงความหมายในช่วงเวลา1เกิดเรื่องราวอะไรขึ้นหรือมีเหตุการณ์ใดเนี่ยดำรงอยู่ก็คือในประโยคนั้นเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งเขาก็จะเขียนมาให้เลยว่ามันจะอยู่ข้างหน้าประโยคเนาะส่วนประโยคที่2คำบอกช่วงเวลาเนี่ยมาอยู่ทางด้านหลังนะคะเพราะว่าอันเนี้ยจะแสดงเวลาที่ผ่านไปหลังจากที่การกระทำได้เสร็จสิ้นแล้วก็คือการกระทำนั้นมันเสร็จแล้วใช่ไหมคะคำบอกช่วงเวลาก็เลยมาอยู่ข้างหลังประโยคในหนังสือเนี่ยเขาก็จะบอกคำอธิบายมาให้เราด้วยนะคะแล้วอีกอย่างก็คือในแต่ละเรื่องนะคะเขาก็จะมีแบบฝึกหัดให้ทุกคนได้ลองทำนะคะเราสามารถทำได้เลยแล้วทางด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมีเฉลยแบบฝึกหัดมาให้ด้วยนะคะทำให้ทุกคนเนี่ยได้วัดความเข้าใจของตัวเองผ่านแบบฝึกหัดแล้วก็มาดูเฉลยว่าโอเคเราเข้าใจถูกต้องแล้วหรือยังนั่นเองค่ะมาถัดไปเรื่องที่2ก็คือเรื่องเลอะนะนี่เรื่องเลอะเนี่ยก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนเรียนจีนแล้วจะงงเพราะว่ามันใช้ได้หลายแบบมากอันแรกก็คือฉันซื้อหนังสือแล้ว1เล่ม我买了一本书ตรงเป๊ะเก่งมากทุกคนไม่ได้มีการเตรียมกันเลยนะจะบอกให้ถัดไปก็คือเขาดูรายการนั้นแล้ว他看了那个节目เออใช่ถูกต้องแต่ว่าในหนังสืออันนี้เขาจะใช้เลี่ยงฉืออะคำลักษณะนามเป็นคำว่าฉังอ๋อได้เลยนะคะมันก็ได้เหมือนกันเนาะคำว่ารายการจะใช้คำลักษณะนามว่าเกิดหรือฉังก็ได้เนาะจ้ะเอาอันนี้ดีกว่าเอาแบบยาวๆบ้างประโยคยาวๆโอเคขี่รถไม่สามารถกางร่มได้เขาเลยซื้อเสื้อกันฝนแล้วก็คือ骑车不好打伞所以他买了雨衣ถูกต้อง
จะมีต่างกันแค่นิดนึงตรงประโยคข้างหน้าประโยคข้างหน้าหนีบอกว่าชีเชอร์ปู้ข่าวตาสารใช่ไหมแต่ว่าในหนังสือเขาใช้คำว่าชีเชอร์ปู้หนิงตาสารอ๋อไม่ได้เขาแปลว่าไม่ได้ปู้ข่าวคือแบบอะไรเอาลมแบบนี้ยากเอาลมแบบนี้ยากใช่มันถือไม่สะดวกอะไรอย่างเงี้ยเออเรื่องของเลอะเนี่ยก็เป็นเรื่องนึงที่หลายคนสับสนกันนะคะเพราะว่ามันมีรูปแบบการใช้หลายแบบมากเลยนะคะในหนังสือเนี่ยเขาก็รวบรวมมาให้แล้วนะคะว่ามันใช้เลอะยังไงได้บ้างนะคะมีเขียนโครงสร้างมาให้ว่าเลอะจะวางอยู่ที่ไหนตำแหน่งไหนในสถานการณ์ยังไงบ้างนะคะถัดไปนี่เรื่องที่3เรื่องของกั่วบ้างดีกว่าเรื่องกั่วเนี่ยแปลว่าเคยต่างจากภาษาไทยยังไงภาษาจีนในภาษาไทยอ่ะคือฉันเคยเอาเคยมาก่อนแล้วก็เคยอะไรนะเคยทำแต่ภาษาจีนน่ะของเราอ่ะเราจะเป็นฉันทำแล้วก็เคยเราจะเป็นแบบนี้ก็คือคำว่ากั่วเนี่ยภาษาไทยเนี่ยเราจะใช้คำว่าเคยก่อนแล้วค่อยตามด้วยกริยาแต่ภาษาจีนน่ะเราจะต้องเอากริยามาก่อนแล้วค่อยกั่วจะสลับกันค่ะค่ะประโยคแรกของคำว่ากั่วก็คือกรุงปักกิ่งเคยจัดเอเชียนเกม北京举办过奥运会ถูกต้องใช่แล้วแต่ว่าหนีอันนี้หนีใช้คำว่าจุ๋ยปั้นใช่ไหมแต่ว่าในหนังสือใช้คำว่าจุ๋ยชิงอ่ะมันต่างกันยังไงจุ๋ยชิงกับจุ๋ยปั้นมันเหมือนกันนะอ๋อก็แปลว่าจัดเหมือนกันใช่ไหมค่ะถัดไปประโยคที่2เอาอันนี้ดีกว่าเพื่อนคนนี้ไม่เคยใช้ตะเกียบ这个朋友没用过筷子ถูกต้องอันนี้เหมือนกันเนาะเรื่องของคำลักษณะนามนี่ใช้คำว่าเจอเกิดเพิงโยเนาะแต่ว่าในหนังสือใช้คำว่าเจอเว่ยเพิงโยซึ่งมันก็เป็นความหมายเดียวกันใช่ค่ะเว่ยกับเกิดนี่เป็นคำลักษณะนามของคนค่ะอ่ะอีกสักประโยคนึงดีกว่านี่เอาอันนี้ดีกว่ายาวยาวยาวของขวัญชิ้นนี้เคยทำให้เขาตื่นเต้นอยู่สองสามวันตอนนี้ไม่ใช่ของใหม่อีกแล้ว这件礼物让他兴奋了好几天สองสามวันใช่ไหมอย่าลืมคำว่ากั่วนะ这件礼物让他兴奋过两三天，但是现在已经不是新的东西了。啊 ，OK。จริงๆเราจะมีหลายแบบที่แปลได้อะแล้วแต่คนคือมันพูดได้หลายแบบใช่ไหมอ่ะบอกเข้าใจที่หนีพูดมันก็ใช่มันตรงกับความหมายภาษาไทยที่เพชรพูดแต่ว่าในหนังสือเนี่ยเขาให้ประโยคนี้มาว่า这件礼物让他兴奋过几天，现在又不新鲜了。ได้ค่ะพูดแบบนี้แบบมันรู้สึกแบบน่าตับสูงเรารู้สึกว่ามันแบบเป็นทางการใช่เออเรื่องถัดไปดีกว่าเป็นเรื่องของปี่เนาะเรื่องของปี่ปี่เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต่างจากโครงสร้างในภาษาไทยนะทุกคนต่างยังไงบ้างนี่เช่นฉันสูงกว่าเขากว่าจะใส่ในหลังของคำว่าสูงซึ่งก็คือคำคุณศัพท์ใช่ไหมคะแต่ในภาษาจีนอ่ะเราจะเอาคำว่าปี่อยู่ตรงกลางของคุณกับคนเช่นคุณสูงกว่าฉัน你比我高你比我高ในภาษาจีนน่ะจะเอาปี่มาอยู่ข้างหน้าเลย你比我高คุณกว่าฉันสูงใช่ถัดไปก็คือสำนักงานของฉันเล็กกว่าสำนักงานของเขามากสำนักงานคืออะไร办公室อ๋อ我的办公室比他的办公室小นี่อีกตัวนึงเสียวอะไรเสียวแบบเล็กมากเลยนะอืม我的办公室比他的办公室小得多อ่าใช่แล้วถูกต้องกว่าจะได้คำนี้ออกมานะจ๊ะอีกสักคำอีกสักประโยคอีกสักประโยคเขาเขียนอักษรจีนเขียนได้สวยกว่าฉันโอ้他写汉字写得比我好看อ่าใช่แล้วนี่ใช้คำว่าหาวคันเนาะแต่ว่าในหนังสือใช้คำว่าเพียวเลี่ยงอ๋อได้ค่ะถูกต้องเลยโอเคหาวคันก็แปลว่าสวยเพียวเลี่ยงก็แปลว่าสวยเฮ็ดก็แปลว่าสวยเหมือนกันหรอ เรื่องของปี่หรือว่ากว่านะคะเป็นการเปรียบเทียบเนี่ยถ้าเกิดเราฟังผ่านๆเราก็จะงงว่าเอ๊ะมันใช้ยังไงวางยังไงกันแน่นะคะหนังสือเขาก็จะให้มาเลยค่ะว่าปี่เนี่ยจะวางตรงไหนเนาะวางข้างหน้าประโยคแล้วก็ตามด้วยคำชนิดไหนบ้างนั่นเองนะคะและอีกอย่างก็คือในแต่ละเรื่องนะคะเขาก็จะมีข้อสังเกตมาให้ด้วยถ้าเกิดเรื่องนั้นเนี่ยมันมีเรื่องที่เราต้องระวังเนาะอย่างเช่นในเรื่องของปี่เนี่ยนะคะหน้าคำคุณศัพท์หรือคำกริยาเนี่ยไม่สามารถเติมเฮินหรือว่าเฟยฉางจนจุ้ยได้นะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อสังเกตหรือข้อควรระวังให้เราในการใช้ในแต่ละเรื่องนั่นเองมาหนีเรื่องสุดท้ายแล้วหนีอ่ะเรื่องป่าบ้างเรื่องสุดท้ายแล้วอันนี้จะต้องบอกก่อนว่าเรื่องป่าเนี่ยมันแปลว่าเอาใช่ไหมในภาษาจีนนะคะมันจะมีการใช้ประโยคแบบ
ฉันเอาแอปเปิ้ลกินลงไปแล้วอะไรแบบเนี้ยแต่ในขณะที่ภาษาไทยมันจะไม่มีประโยคเอาแบบเนี้ยถ้าจะกินแอปเปิ้ลอ่ะเราก็พูดไปเลยว่าฉันกินแอปเปิ้ลลงไปแล้วแต่ในภาษาจีนจะมีแบบว่าป่าถิงกัวฉันเสียชีวิตหรออย่างเงี้ยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าฉันซักเสื้อผ้าเสร็จแล้วว่าป่าอี้ฟูสีละเสร็จแล้วนี่ว่าป่าอี้ฟูสีวันละถูกต้องประโยคที่สองนะคะทุกคนเขาทำเสื้อแดงตัวนั้นหายไปแล้วถ้าป่าในจีนของเสื้อและอี้ฝนต้องเตี้ยวละถูกต้องมาสุดท้ายแล้วนี่ประโยคสุดท้ายแล้วนะทุกคนมาฉันไม่ควรลืมเรื่องที่สำคัญเช่นนี้我不该把这么重要的事情忘了ถูกต้องเก่งมากหลังจากที่เราอ่ะนี่พูดให้หัวอธิบายอ่ะคือหัวรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้มันแบบดีมากเลยเพราะว่ามันมีไวยากรณ์หลายแบบที่ยากสำหรับคนไทยที่เรียนภาษาจีนนะคือเราแนะนำคนไทยที่ไม่ว่าคือที่เริ่มเรียนภาษาจีนหรือว่าเรียนภาษาจีนอยู่แล้วหรือว่าเรียนจบภาษาจีนแล้วนะคะสามารถไปซื้อได้เลยนะคะส่วนเรื่องไวยากรณ์เนี่ยจริงๆมันค่อนข้างที่จะกว้างมากเลยเพราะว่าไวยากรณ์เนี่ยมันมีทั้งแบบที่ง่ายใช้บ่อยกับไวยากรณ์ที่มันยากไม่ค่อยได้ใช้ใช่ไหมคะดังนั้นค่ะทางสำนักพิมพ์เพ็ญวัฒนานะคะเขาก็เลยออกหนังสือเล่มนี้ออกมาค่ะเป็นหนังสือไวยากรณ์จีนพื้นฐานที่รวบรวมเฉพาะไวยากรณ์ที่ใช้บ่อยใครเรียนจีนเนี่ยอยากจะพูดภาษาจีนทั่วไปต้องได้ใช้แน่ๆนะคะรวมเป็นหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานั่นเองค่ะแล้วอีกอย่างนึงคือนี่เล่มนี้เนี่ยเขาให้พิมพ์อินกับคำแปลมาในทุกประโยคเลยทำให้คนที่แบบเพิ่งเริ่มเรียนภาษาจีนเนี่ยเขาสามารถอ่านได้เข้าใจง่ายแล้วหนิงต้องส่งเล่มนึงมาให้โหวนะโหวจะดูว่ามันเล่มใหม่มันเป็นยังไงได้เลย เออแล้วเมื่อกี้อ่ะหนิงบอกว่ามีส่วนลดใช่ไหมส่วนลดอยู่ไหนได้เรามีส่วนลดมาให้กับคนดูช่องเพจแซดแน่นอนเลยนะคะตอนนี้เนี่ยหนังสือยี่ฝ่าเริ่มต้นสำหรับคนเรียนจีนนะคะเขาเปิดพรีออเดอร์นะคะให้สั่งกันเข้ามาก่อนนะคะปกติเนี่ยหนังสือเล่มนี้นะคะอยู่ที่ราคา350 บาทเนาะแต่ว่าถ้าสั่งเข้ามาในช่วงพรีออเดอร์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่11ตุลาคม2565นะคะก็จะได้ส่วนลดนะคะเหลือเล่มละ299 บาทเท่านั้นนะคะมีค่าส่งอีก19 บาทด้วยนะสั่งมาเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นนะคะทุกคนสามารถไปสั่งได้ที่ LINE MYSHOP @pwnchinese ได้เลยนะคะนี่รู้ไหมว่าเราสามารถไปดูหนังสือของจริงได้ที่งานหนังสือเลยนี่รู้จักงานหนังสือมั้ยที่ประเทศไทยไม่รู้จักก็คือแบบจัดงานเมืองขายหนังสือแบบนี้เหรอใช่มีแต่หนังสือไปขายซึ่งปีนี้เขาจัดได้แล้วที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ใช่ไหมคะสามารถไปดูหนังสือตัวจริงหยีฝาเล่มนี้ได้เลยนะคะที่บูธ F08 สำนักพิมพ์เพ็ญวัฒนานะคะอยู่ใกล้ๆเกต6นะคะสามารถไปดูของจริงได้แต่ว่ากระซิบบอกให้นิดนึงว่าถ้าไปซื้อในงานอ่ะทุกคนจะได้ซื้อราคาเต็มนะเพราะฉะนั้นรีบพรีออเดอร์ก่อนดีกว่ารีบพรีออเดอร์ก่อนดีกว่าคลิปนี้สนุกมากเลยนะคะแล้วอ่ะวันนี้เราก็พูดประโยคเยอะมากเลยค่ะทุกคนอย่าลืมเอาคำศัพท์ใหม่ๆมาสร้างประโยคโดยใช้หนังสือไวยากรณ์เล่มนี้เลยนะคะถ้าเราใช้บ่อยภาษาจีนของเราอ่ะก็จะเก่งมากขึ้นเลยนะคะใช่เหมือนที่พี่แหวนเก่งภาษาไทยนะคะจริงๆก็ไม่เก่งอ่ะช่วงนี้ไม่ได้พูดวันนี้คลิปของเราก็ถึงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนมากเลยที่สนับสนุนคลิปของเรา2คนมาโดยตลอดนะคะยังไงก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องเพจแซดด้วยนะคะคลิปนี้เรา2คนไปแล้วเลยนะคะเพ้ยคลิปนี้เรา2คนไปแล้วเลย คลิปนี้เรา2คนไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ